สภาพภายในโรงเก็บแร่ของบริษัทบาวแอนด์บิยอนจำกัดมหาชนที่ตำบลหนองบัวใต้อำเภอเมืองจังหวัดตากตรงนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าจะเป็นจุดเก็บกากแร่แคดเมียมที่จะส่งกลับมาจากกรุงเทพมหานครสมุทรสาครนะคะแล้วก็ชลบุรีค่ะวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงตัวแทนชาวบ้านก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปเตรียมความพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งโกดังพักกากแร่มีพื้นที่ 2,200 ตารางเมตรสามารถรับกากแร่ได้กว่า 14,000 ตันถูกปรับพื้นด้วยลูกรังสูง30เซนติเมตรแล้วก็ปูทับด้วยแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์กันซึมเปื้อนแต่การปูนั้นยังไม่แล้วเสร็จนะคะแล้วก็มีการเตรียมร่องระบายน้ำปั๊มน้ำบ่อรองรับน้ำฝนกับวัสดุที่จะปิดคลุมเอาไว้ค่ะหน่วยงานในพื้นที่มาดูแล้วก็ร้องขอนะครับให้ทางโรงงานเนี่ยปรับเพิ่มอีกนิดนึงเนื่องจากว่ามันจะมีหินขนาดใหญ่บ้างนะครับที่ดูแล้วอาจจะเป็นอันตรายทำให้ทะลุเมื่อฝนตกก็เกรงปวดตรงนี้ทางบริษัทบาวแอนด์บิยอนก็ได้ยินดีนะครับที่จะปรับให้ปรับเรียบแล้วก็วางพื้นดินเหนียวเทียมอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการป้องกันสำหรับโกดังนี้นะครับอยู่ภายในบริษัทเอกชนที่ตำบลหนองบัวใต้อำเภอเมืองจังหวัดตากครับห่างจากถนนพหลโยธินประมาณ1กิโลเมตรและโกดังอยู่ห่างจากชุมชนก็คือพื้นที่หมู่3ตำบลหนองบัวใต้รวมถึงพื้นที่เกษตรนาข้าวแล้วก็ทุ่งเลี้ยงสัตว์ห่างกันแค่ประมาณ1กิโลเมตรนะครับทำให้ชาวบ้านในพื้นที่รู้สึกไม่สบายใจครับแล้วก็กังวลเรื่องของการรั่วไหลจะส่งผลกระทบกับชุมชนครับถุงแคดเมียมมาวางกดทับเป็นไปได้ไหมคะที่ดินเทียมมันจะขาดเพราะมันก็กดแรงของมันถุงละ1ตันเนาะครับถ้าซ้อนกันถึง3ชั้นก็3ตันก็ห่วงในเรื่องนี้ค่ะอยากให้เกรดใหม่ปรับใหม่ให้มันดีกว่านี้ครับแล้วจากที่เราได้สะท้อนไปได้พูดคุยกับคณะทำงานไปเขามีเสียงว่ายังไงบ้างครับเขาก็บอกจะทำเนาะแต่เวลาเรามาเห็นเขาจริงๆมันไม่ถูกใจเราเนาะค่ะการขนย้ายกากแคดเมียมจากโรงงานในสมุทรสาครนะคะก็มีกำหนดการขนย้ายพรุ่งนี้อย่างที่เราได้เรียนคุณผู้ชมไปใช้รถเทรลเลอร์ท้ายเรียบ4คันบรรทุกบิ๊กแบ็คทั้งหมด80ถุงน้ำหนักประมาณ120ตันเส้นทางเนี่ยใช้เส้นทางถนนเอกชัยไปยังถนนพระราม2แล้วขึ้นทางด่วนไปยังจังหวัดตากนะคะระหว่างทางก็จะมีตำรวจทางหลวงที่นำขบวนคาดว่าจะถึงจังหวัดตากช่วงเช้าวันที่30เมษายนและหลังจากเคลื่อนย้ายกากแคดเมียมในจังหวัดต่างๆมาถึงตากแล้วทางบริษัทก็จะมีแผนที่จะซ่อมแซมบ่อฝังกลบหมายเลข5ให้เสร็จก่อนจะนำกากแร่มาฝังกลบแล้วปิดบ่อภายในวันที่30กันยายนค่ะ